ุนเชียงปลาสลิดแท้ทางเลือกเพื่อสุขภาพหวานน้อยละมุนลิ้นโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ห่อราคา449บาทจากปกติราคา458บาทส่งฟรีไปเลยมาเปิดประเด็นกันค่ะถึงคิวกรีซค่ะแรงงานประท้วงหยุดงานชัตดาวน์เมืองหลวงค่าครองชีพพุ่งน้ำมันแพงหลังมีการร่วมคอมบัตรัสเซียค่ะจากกรณีที่สำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานสถานการณ์การประท้วงหยุดงานในประเทศกรีซเมื่อวันพุธที่6เมษายน2565โดยระบุว่าสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุด2แห่งของกรีซค่ะเป็นตัวแทนของแรงงานภาครัฐและเอกชนกว่า 2.5 ล้านคนเรียกร้องให้มีการหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ในตอนกลางของกรุงเอเธนส์กรีซค่ะเพิ่งฟื้นตัวจากทศวรรษแห่งวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี2561แต่กลับต้องมาเผชิญกับการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา2019ที่ทำให้การเดินทางทั่วโลกต้องหยุดชะงักใน2ปีต่อมาส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นจากการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในกรณีการบุกยูเครนค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพของชนชั้นแรงงานมากขึ้น GSEE หรือว่าสหภาพแรงงานซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้แรงงานภาคเอกชนของประเทศกล่าวว่าในช่วง14ปีที่ผ่านมาบรรดาผู้ใช้แรงงานต้องแบกรับภาระของวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และชีวิตของทุกคนหลายปีผ่านไปวิกฤตยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ภาระยังคงอยู่และสิทธิของพวกเรากำลังลดน้อยถอยลงเรื่อยๆอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคประจำปีของกรีซพุ่งสูงแต่ระดับสูงสุดในรอบ25ปีที่ระดับ 7.2% ในเดือนกุมภาพันธ์จากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่อยู่อาศัยและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลกรีซได้ใช้เงินไปกว่า 3.7 พันล้านยูโรหรือประมาณ 1.34 ล้านล้านบาทตั้งแต่เดือนกันยายนปี2564เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นในภาคเกษตรกรภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจGSEE กล่าวในเดือนมีนาคมว่าได้เสนอภาครัฐให้เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำขึ้นอีก 13% เป็น751ยูโรหรือประมาณ 27,500 บาทต่อเดือนเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปแล้ว 2% เป็น663ยูโรหรือประมาณ 24,300 บาทต่อเดือนในเดือนมกราคมและนายกรัฐมนตรีคีริยากอสมิโซทากิสของกรีซก็ได้ให้มีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะปรับขึ้นอีกครั้งหลังวันที่1พฤษภาคมอย่างไรก็ตามวันที่21มีนาคม2565ทางด้านของเพจ World Update ค่ะได้มีการรายงานว่าประเทศกรีซเป็นหนึ่งในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU ไม่ใช่ประเทศร่ำรวยประชาชนเคยทดลองเลือกผู้นำประเทศคนรุ่นใหม่อายุน้อยแต่เพราะตามก้นสหรัฐใช้จ่ายเกินตัวทำ QE ทางเศรษฐกิจพิมพ์เงินโดยไร้ทองคำค้ำประกันจนทำให้ประเทศกรีซล้มละลายไม่มีเงินในธนาคารมาคืนให้ผู้ฝากเงินเศรษฐกิจวินาศประชาชนยากจนลำบากนานหลายปีคราวนี้กรีซเดินตามสหรัฐและ EU อีกครั้งแบนสารพัดรัสเซียก่อนจึงเจอรัสเซียสวนกลับบ้างโดยโดนปิดท่อส่งก๊าซยามานทำให้ปริมาณแก๊สหายไปจากยุโรปเกือบ 40% จากนั้นรัสเซียยังแบนระงับสั่งปุ๋ยให้กับประเทศที่มีรายชื่อไม่เป็นมิตรกับรัสเซียคือ EU ทุกชาติทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากราคาแก๊สและปุ๋ยที่แพงมากจนไม่สามารถรับค่าใช้จ่ายไว้ม็อบเกษตรกรจากทั่วประเทศกรีซค่ะมีการนัดหมายกันใช้รถแทรกเตอร์รถไถรถทางการเกษตรปิดล้อมถนนในกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซเพื่อประท้วงที่รัฐบาลไปเข้าข้างยูเครนและแบนรัสเซียก่อนจนถูกรัสเซียแบนกลับเคราะห์ร้ายหวนกลับมาตกที่เกษตรกรกรีซเพราะรัสเซียเป็นประเทศที่ต้องส่งออกก๊าซและก็ปุ๋ยรายใหญ่ที่สุดของโลกเป็นต้นทานของอาหารคนและสัตว์ที่ใช้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้พืชเกษตรที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาหารทุกชนิดเมื่อโดนรัสเซียข้างบ้านแบนก๊าซและปุ๋ยทำให้ต้องนำเข้าจากบ้านไกลอย่างสหรัฐและที่อื่นส่งผลให้ราคาก๊าซราคาพุ่งปุ๋ยหาไม่ได้ราคาแพงลิ่วเกษตรกรทั่วประเทศกรีซจึงทนไม่ไหวนัดกันมาปิดล้อมเมืองหลวงให้เป็นอัมพาตและไม่รู้จะจบอย่างไรล่าสุดทางด้านของรัสเซียค่ะก็ยังคงมีการประกาศงดส่งออกอาหารทุกชนิดออกนอกประเทศมีการเก็บตุนเอาไว้ค่ะแล้วก็ทำให้ค
คนในประเทศนั้นได้กินอิ่มจนเหลือเฟือรัสเซียคือผู้ส่งออกข้าวสาลีและข้าวบาเล่แปรรูปเป็นขนมปังและอาหารหลายชนิดรายใหญ่ที่สุดในโลกเลี้ยงคนยุโรปทั้งหมดทุกชาติเมื่อรัสเซียตัดอาหารจะยิ่งทำให้ราคาอาหารเพิ่มเกิดภาวะอดอยากรุนแรงเมื่อคนยากจนหิวคนร่ำรวยได้กินจะเกิดจลาจลและบานปลายโดมิโนไปอีกหลายชาติรัสเซียกำลังทำให้เกิดยุโรปสปริงบีบประชาชนแต่ละชาติไปบีบรัฐบาลของตนเองอีกทีทนหิวได้ก็ทนไปครองอาหารได้ก็ครองประเทศแต่ถ้าขาดอาหารที่คนต้องกินทุกวันรัฐบาลชาตินั้นก็พังล้มคืนได้ง่ายๆอ้าววันนี้ครับมีของดีมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะฮะเป็นน้ำเมลเบอรี่ครับผมนี่โอ้โหน้ำเมลเบอรี่นะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นน้ำเมลเบอรี่หรือว่าลูกหม่อนแท้ 100% นะครับและรับประกันคุณภาพนะฮะเพราะว่าผ่านการพาสเจอร์ไรส์มาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเมลเบอรี่เนี่ยนะฮะโอ้โหสรรพคุณเยอะแยะมากมายช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยที่สำคัญวิตามินซีสูงมากๆเลยนะครับคุณภาพครับเต็มขวดอย่างแน่นอนครับผมนะฮะอ้าวนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อว่าเฮ้ยรสชาติมันจะสดชื่นจริงหรือเปล่ารสชาติมันจะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ฮะมาชิมให้ดูกันแบบสดๆเลยครับผมนี่นะฮะโอ้โหรินใส่น้ำแข็งแบบนี้นะสดชื่นชื่นใจช่วงนี้หน้าร้อนนะกินเย็นๆแบบนี้โอ้โหรับประกันชื่นใจแน่นอนครับอร่อยจริงครับบอกได้เลยกลิ่นเมลเบอรี่ลูกหม่อนเต็ม 100% นะโอ้โหขออีกสักจิบนึงแล้วกันฮะสดชื่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับน้ำเมลเบอรี่500มิลลิลิตรโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ขวดในราคาเพียง339บาทจากปกติราคา340บาทแถมส่งฟรีไปเลย